ลำดับที่สองผู้เป็นบัณฑิตพระพุทธภาษิตนาเตนะปันดิโตโหติยาวตาบหุภาสติเคมีอเวรีอพโยปันดิโตติปวุจติแปลความว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หามิได้ผู้ใดเป็นผู้เกษมไม่มีเวรไม่มีภัยผู้นั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิตอธิบายความคนพูดมากคือคนที่แม้ไม่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งและคนที่หมดเรื่องอันควรจะพูดแล้วก็มาหยุดพูดหนึ่งส่วนคนพูดน้อยเกินไปก็คือคนที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับคนพูดมากคือมีเรื่องอันควรจะพูดก็ไม่พูดหนึ่งยังไม่หมดเรื่องอันควรจะพูดก็หยุดพูดเสียหนึ่งส่วนคนพูดพอประมาณนั้นคือคนที่มีเรื่องอันควรจะพูดก็พูดหนึ่งหมดเรื่องที่ควรจะพูดแล้วก็หยุดพูดหนึ่งคนพูดมากกับคนพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันคนพูดเก่งคือคนรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะบุคคลและเรื่องราวควรพูดก็พูดควรฟังก็ฟังพูดเป็นที่ถูกหูถูกใจของคนอื่นส่วนคนพูดมากไม่ประกอบด้วยลักษณะนี้เขาอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆหาเรื่องมาพูดได้เสมอแต่ไม่สนใจว่าใครจะอยากฟังหรือไม่อยากฟังเรื่องที่พูดนั้นเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างหรือไม่เป็นผู้ฟังมีความสุขจากการฟังเขาพูดหรือไม่ไม่สำคัญสำคัญตรงที่เขาได้พูดอย่างที่สำนวนไทยว่ากันว่าพูดน้ำท่วมทุ่งไม่มีเนื้อหาสาระอะไรคนจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากนั้นหามิได้ผู้ใดเป็นผู้เกษมในวงเล็บเคมีเป็นผู้ไม่มีเวรในวงเล็บอเวรีเป็นผู้ไม่มีภัยในวงเล็บอภโยผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าเป็นบัณฑิตผู้เกษมคือท่านผู้ปลอดโปร่งเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งไรๆว่าเป็นตัวตนหรือของตนและโลกโดยความเป็นของว่างเปล่ายึดถืออะไรไม่ได้ความปลอดโปร่งเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ผู้ไม่มีเวรคือท่านผู้ไม่ได้ทำเวร5ไว้กับใครๆในที่ไหนๆเวร5คือการฆ่า1การลักขโมย1การประพฤติผิดในกาม1การพูดเท็จ1การดื่มสุราเมรัยจนเมาไม้1ผู้ไม่มีภัยเพราะเหตุที่เป็นผู้ไม่ได้ก่อเวรไว้จึงเป็นผู้ไม่มีภัยในที่ไหนๆเอาธรรมนั่นแหละเป็นเกราะเครื่องป้องกันตนบุคคลผู้ปลอดโปร่งไม่มีเวรไม่มีภัยพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นบัณฑิตพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุฉัพพัคคีได้ยินว่าพวกภิกษุฉัพพัคคีในวงเล็บพวก6คนเหล่านั้นเที่ยวทำโรงอาหารให้สกปรกรุงรังในวงเล็บอากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้ถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำภัตตกิจในบ้านแล้วมาว่าผู้มีอายุโรงอาหารเป็นอย่างไรบ้างภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่าอย่าถามเลยท่านพวกภิกษุฉัพพัคคีเที่ยวกล่าวอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตพวกเราจักประหารภิกษุเหล่านี้จักโปรยหยากเยื่อลงที่ศีรษะแล้วนำออกไปดังนี้แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่อลงทำโรงอาหารให้สกปรกรุงรังในวงเล็บอากูลภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่เกษมไม่มีเวรไม่มีภัยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุคคลชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากก็หามิได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น